โอเคนะครับจากแอลกอฮอล์เราก็จะมาดูที่เอมีนนะฮะเป็นอีกหนึ่งหมวกฟังก์ชันตัวแอลกอฮอล์เนี่ยที่ประมาณ 3,300 จะใหญ่มากนะตรงนี้นะฮะแต่ว่าตัวเอมีนเนี่ยนะ NH นะที่ 3,300 เช่นกันจะเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีพีคสปิดเอาเป็น2พีคขึ้นกับจำนวนไฮโดรเจนตรงนี้นะฮะตัวนี้เป็น primary เอมีนนะครับเรามาดูไปทีละอันเห็นไหมฮะตัวนี้ก็คือ NHstretching นะครับของ NH2 นะถ้ามี2พีคหยักๆที่ประมาณ 3,290 หรือ 3,300 ประมาณนี้นะครับก็มี2หยักแสดงว่ามีไฮโดรเจน2ตัวถ้ามี1หยัก1พีคแหลมๆก็แสดงว่ามีไฮโดรเจน1ตัวก็เป็น secondary amine แต่ตัวนี้เป็น primary amine โอเคนะครับที่2009ก็เช่นกัน CS2 CS3 stretching ตัวนี้เป็น aliphatic long chain นะครับยาวๆนิดนึงนะครับเมื่อมี stretching ก็จะมี bending ที่1,400ด้วยตัว NH stretching ตรงนี้นะฮะเมื่อมี stretching ก็จะมี bending จะเกิดที่ประมาณ 1,600 นะครับเป็น bending แบบ scissoring ก็คือแบบกรรไกรนะฮะอันนี้ก็ 1,400 ของ CH bending ปกตินะครับตัวนี้ก็เป็น fingerprint นะครับแล้วก็จะมี bending แบบ waking นะฮะของNH2 นะครับที่ประมาณ797นะครับตัวนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเส้นตรงเป็น aliphatic long chain ก็น่าจะมี locking เล็กๆที่ประมาณ725นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปของ amine primary amine นะครับ stretching bending นะฮะ bending แบบ scissoring แล้วก็ bending แบบ rock waking ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือ set stretching กับ bending นะครับ stretchingแล้วก็ bending นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปของเอมีน